วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันก็จะมาทํายํารวมมิตรทานค่ะวันก็จะทําในสิ่งที่วันมีนะคะซึ่งวันมีในตู้เย็นวันก็จะมีนี่ค่ะปลาหมึกกรอบนะคะอันนี้วันก็ได้ต้มปลาหมึกแล้วนะคะแล้ววันมาน็อกในน้ําเย็นไว้แล้วเดี๋ยววันจะนํามาหั่นนะคะอีกอย่างนึงก็คือนี่ค่ะอันนี้วันก็ได้ลวกมาแล้วนะคะก็จะมีไส้กรอกขาไก่ค่ะแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้วันก็วันลวกหรือต้มลงไปวันก็ใส่เกลือกับผงปรุงรสนะคะซึ่งจะมีน้ำขุกขิกอยู่แล้วก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่วันมีก็จะมีนี่เลยค่ะต้นหอมผักชีใบตองโอ๋นะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะนาวแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมตะไคร้วันอยากใส่ตะไคร้นะคะอยากทานตะไคร้มันหอมอะค่ะวันนี้อยากทานแบบนี้นะคะที่เราอยากทานแล้วก็มีผงปรุงรสอันนี้ก็พริกนะคะวันก็จะใช้พริก2อย่างรวมกันก็จะมีพริกป่นกับพริกขี้หนูซอยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาเนี่ยค่ะน้ำตาลมีแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะเครื่องปรุงที่วันเตรียมไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูผสมนะคะอันดับต่อไปเดี๋ยววันจะหั่นปลาหมึกก่อนนะคะเพื่อนำไปผสมไว้ในที่วันเตรียมไว้แล้วนะคะก่อนที่จะนำมายำค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คือวันอยากทานแบบนี้นะคะส่วนเพื่อนๆอยากทานอะไรก็เอามามิกซ์ใส่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะอันนี้วันก็ได้หั่นปลาหมึกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวันก็จะนำปลาหมึกลงมาผสมกับเครื่องที่วันมีอยู่แล้วนะคะก็มีไส้กรอกขาไก่แล้วก็เห็ดเข็มทองที่วันลวกไว้นะคะค่ะหลังจากใส่ปลาหมึกนะคะวันก็จะนำเครื่องปรุงลงไปเลยค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายพริก2อย่างนะคะที่วันเตรียมไว้เนี่ยค่ะพริกป่นกับพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะคะค่ะเดี๋ยววันก็จะนำอันนี้เลยนะคะเทลงไปเลยปลาหมึกกรอบเนี่ยค่ะวันอยากทานแบบนี้ค่ะเขาบอกมันอร่อยมากค่ะค่ะแล้วเดี๋ยววันมานำเครื่องปรุงใส่ลงไปนะคะค่ะเครื่องปรุงวันก็ได้นำลงไปทุกอย่างผสมลงไปแล้วนะคะพร้อมกับบีบมะนาวไปแล้วนะคะอันนี้นะคะก่อนที่จะนำมาคลุกนะคะวันก็จะใส่ที่เหลือตามลงไปค่ะนี่เลยค่ะที่เหลือตามนี้นะคะเดี๋ยววันจะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้านะคะค่ะวันก็ใส่ผักสมุนไพรทุกอย่างที่วันหั่นลงไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะวันใส่ลงไปแล้วแล้วเดี๋ยววันจะนำมาคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันนะคะจะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้ววันก็จะจัดใส่จานค่ะรู้สึกหอมมะนาวมากค่ะบีบลงไปหอมตะไคร้ด้วยค่ะคือถ้าเราชอบทานอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะเรามิกได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะก็ทุกคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะแต่วันก็ชอบเครื่องเคียงแบบนี้ค่ะหอมนี่ค่ะพวกหอมแล้วก็กระเทียมเวลาเราเคี้ยวรู้สึกได้รสชาติอะค่ะค่ะเดี๋ยววันจะนำมาทุกอย่างมาคลุกรวมกันนะคะวันจะนำทุกอย่างมาคลุกรวมกันแล้ววันก็จะจัดใส่จานค่ะค่ะอันนี้วันก็คลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะแล้ววันก็ได้ชิมแล้วนะคะรสชาติจัดจ้านมากค่ะหอมมะนาวมากซึ่งรสชาติจัดจ้านนะคะก็สำหรับสูตรวันจะใช้เกลือกับน้ำปลาผสมกันนะคะเราจะได้รสชาติจัดจ้านมากเนี่ยค่ะตามนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วได้ทานแล้วง่ายๆค่ะก็ให้เพื่อนๆทำทานนะคะนี่ค่ะพิ้วๆค่ะอันนี้ยำที่วันคลุกเคล้าก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันก็ได้เทจัดใส่จานนะคะนี่นะคะคือยำ
ตามที่เรามีนะคะที่เราอยากทานนะคะอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆคนมากๆนะคะที่มารับชมค่ะก็อวยพรที่มีแต่สิ่งดีๆนะคะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงค่ะให้มีความสุขมากๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย